อยู่กับคุณพัทริศนะคะคุณพัทริศพาไปเกาะติดบรรยากาศการวงสรวงเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ของค่าย My At Work ค่ะสายลับรักป่วนนะคะเป็นที่จับตามองกันมาตั้งแต่เริ่มมีข่าวนะคะตอนนี้ก็ลงตัวแล้วนะคะได้พระนางก็คือสาวพลอยเชอร์มานมาประกบคู่กับหนุ่มแอนดริวไปติดตามบรรยากาศกันค่ะคุณผู้ชมคุณเพชรีคุณสายฝนครับตอนนี้ผมรายงานสดจากช่อง3หนองแขมนะครับวันนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดีของค่าย Minds at Work ครับมีพิธีการบวงสรวงละครเรื่องใหม่ล่าสุดของเขาอย่างสายลับรักป่วนที่วันนี้นะครับก็มีดารามาร่วมงานกันครับข้างเลยครับนำโดยผู้จัดไฟแรงคุณแป๊บนฤทธิ์ผู้กำกับคุณคุ้ยทวีวัฒน์พร้อมเหล่านักแสดงนำของเรื่องอย่างสาวพลอยเชอร์มานก๊อฟพิชยะมาปรางกันนรันเนยโชติกาแจ็คเมทัศน์คุณหมูดีหลกคุณต่ายเพ็ญพักและอีกครับข้างครับก็เข้ามาร่วมพิธีบวงสรวงครั้งนี้ซึ่งต้องขอบอกเลยนะครับว่าอากาศเป็นใจมากเพราะไม่มีแดดร้อนลมเย็นสบายครับสำหรับสายลับรักป่วนเป็นละครแนวแอคชั่นโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่ชุลมุนวุ่นวายด้วยเหตุผลที่ว่าสามีเก็บงำความลับครับว่าเจ้าตัวเป็นสายลับหน่วยงานพิเศษทางผู้จัดเผยว่าความท้าทายฉากต่อๆมาที่จะต้องถ่ายทำนะครับต้องเผชิญเยอะมากเลยทั้งคิวบูและเอฟเฟกต์ต่างๆในฉากบูที่มีเยอะถึง 40% ของเรื่องด้านนางเอกสาวพลอยเชอร์มานเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่ได้กลับมาเล่นคู่กับแอนดริวอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อ20ปีที่แล้วได้แสดงภาพยนตร์ร่วมกันตอนอายุเพียงแค่12ปีส่วนแอนดริวอายุ15ปีครับก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เจอแฟนดริวมาตั้งแต่อายุ12ครั้งแรกก็คือเล่นภาพยนตร์กับเขาว่าแล้วตอนนี้ก็20ปีแล้วยังไม่เคยเจอกันอีกเลยค่ะก็ตื่นเต้นมันคงต้องใช้เวลาปรับจูนเข้าหากันนะคะเพราะว่าเราก็เองก็ไม่ได้เข้าบทกับเขาเลยหรือว่าไม่ได้เจอหน้าเลย20ปีไม่ได้เจอเลยจริงๆอะไรเงี้ยมันก็คงต้องแบบใช้เวลาที่แบบพูดคุยให้สนิทใจกันมากขึ้นนะคะด้วยคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของสายลับอะครับแล้วก็มันก็ดูแล้วมันก็เหมาะกับแอนดิวแล้วมันมีเคมีที่คู่กับน้องพลอยได้ดีแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเขาต้องเป็นคนแบบfamily man นะครับแต่อีกพาร์ทนึงก็เป็นคนบูบูซึ่งเราก็อยากจะเห็นคาแรคเตอร์อีกแบบนึงฮะก็น่าจะน่ารักกุ๊กกิ๊กดีฮะแล้วมีแอคชั่นด้วยครับผมสำหรับพระเอกหนุ่มแอนดรูว์เกรกสันนะครับก็กำลังเดินทางมาที่งานวันนี้นะครับเพราะหลังจากนี้จะมีการฟิตติ้งกันต่อด้วยนะครับละครเรื่องนี้ก็ถ่ายทำไปได้10%แล้วนะครับก็รอติดตามชมเบื้องหลังก็ได้ในรายการโต๊ะข่าวบันเทิงครับพัทริศ นครรายงานสด 3G จากช่อง3หนองแขมค่ะขอบคุณมากนะคะ